วัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่19มีนานะครับ2555นะครับก็หุ้นเด่นยานร้อนนะครับตัว SCB นะครับก็ยังเดินหน้าขยับเข้าใกล้ราคาพื้นฐานที่154.70 บาทนะครับคิดว่ามีแรงหนุนจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะครับแต่ก็เรามัดระวังมากๆขึ้นนะครับเพราะว่าอัพไซด์เหลือน้อยเต็มทีนะครับสัญญาณทางเทคนิคก็เริ่มอ่อนตัวนะครับก็เลยแนะนำทยอยขายนะครับอ๋อโทษครับแนะนำแค่เก็งกำไรนะครับ PTT นะครับแนะนำเก็งกำไรนะครับต่างชาติโหมซื้อเข้ามาเกือบ 5,000 ล้านนะครับก็อันนี้ก็เป็นหุ้นใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับก็ต้องขึ้นเป็นธรรมดานะครับเพราะหุ้นใหญ่ Market Cap ใหญ่ก็มีสภาพคล่องที่ดีนะครับในการซื้อขายนะครับต่างชาติก็อย่าเข้าออกได้เลยนะครับราคาพื้นฐาน396 บาทแนะนำเก็งกำไร CK นะครับราคาหุ้นปรับขึ้น 6% คิดว่าก็มาตามเล่นเรื่องงานก่อสร้างที่ได้ใหม่จากบริษัทร่วมนะครับ BCL นะครับก็ได้งานทางด่วนนะครับเส้นใหม่เนี่ยก็จะมาให้แม่ช่วยสร้างให้นะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยน่าจะไปชดเชยความไม่แน่นอนของเขื่อนไซยบุรีนะครับ 80,000 ล้านที่เรารออยู่นะครับก็ติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับคิดว่าน่าจะลดผลกระทบจากการพลาดงานเขื่อนไซยบุรีไปได้บ้างนะครับก็คิดว่าจะมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานปัจจุบัน 7.4 ไม่มากนะครับราคาปัจจุบันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแนะนำทยอยขายออกนะครับTUF นะครับกลับมาฟื้นตัวเร็วอีกครั้งนะครับหลังจากที่เซไปพักหนึ่งนะครับเรื่องเพิ่มทุนที่ไม่คาดคิดนะครับอย่างไรก็ตามหากการเพิ่มทุนสำเร็จคงจะทำให้กำไรดีขึ้นจากการลดหนี้สินนะครับนำเงินเพิ่มทุนมาจ่ายคืนหนี้แนะนำเก็งกำไรราคาเหมาะสม80 บาท AH นะครับ Abigo Hightech นะครับก็ในปีประเด็นข่าวก็คือในปี54ที่ผ่านมามีงานเข้ามาใหม่นะครับจากรถถึง5รุ่นนะครับ Honda Brio Ford Ranger นะครับ Nissan Almira นะครับ Mazda Thunder แล้วก็ Isuzu New D-Max นะครับแต่ผลประกอบการจะอ่อนตัวนะครับจากผลกระทบทั้งสึนามิน้ำท่วมใหญ่นะครับทำให้การผลิตรถยนต์ในประเทศชะลอตัวสำหรับปีนี้เนี่ยนอกจากจะฟื้นตัวในอุตสาหกรรมนะครับตามที่สภาอุตสาหกรรมคาดคิดเนี่ยคิดว่าจะมีงานใหม่เพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะมาจาก Ford Focus Honda Brio นะครับ Sedan นะครับหรือว่า Suzuki New Swift นะครับสถานการณ์ตอนนี้ในนิคมบ้านว่านะครับที่ไฮเทคเนี่ยถูกน้ำท่วมไปแล้วช่วงปลายปีเนี่ยตอนนี้ผลิตได้แล้วนะครับความเสียหายเนี่ยบริษัทมีประกันคุ้มครองอยู่นะครับแต่ความไม่ชัดเจนเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่ชัดเรื่องระยะเวลาวงเงินที่ได้รับนะครับจากปีที่ผ่านมานี่รับมาแล้ว200ล้านนะครับก็คิดว่าน่าจะผลักดันให้ผลประกอบการเนี่ยกลับมาฟื้นตัวมีกำไรได้320ล้านนะครับจากขาดทุนปีก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างเทรดแล้วก็ใกล้ราคาพื้นฐานเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับจึงแนะนำแค่ถือนะครับสำหรับตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผู้บริหารนี่คาดการปีนี้ยอดขายโต 35% จากแรงหนุนของภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์งานใหม่ในกลุ่ม Eco Car ในระยะยาวนะครับก็ยังทางบริษัทก็จะเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ General Forging นะครับพร้อมเผยแผนการลงทุนต่างประเทศซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปลายปีนี้นะครับเราคิดว่าแนวโน้มเนี่ยก็จะได้รับผลดีนะครับคิดว่ายอดขายจะโตประมาณ 27% นะครับราคาหุ้นปัจจุบันเทรดที่ P 9.6 เท่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการฟื้นตัวคราวก่อนที่ขึ้นไปเทรดถึง13เท่าแนะนำซื้ออยู่ราคาพื้นฐานอยู่ที่32บาทในควอเตอร์หนึ่งเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวผลประกอบการเนี่ยฟื้นตัวอย่างมีนัยยะนะคะเทียบกับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยกำไรเพียง144ล้านนะคะปีนี้เนี่ยเพิ่มเป็น416ล้านนะคะแต่เทียบควอเตอร์ก็เพิ่มนิดหน่อยนะคะ 2% นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลจากในเรื่องของปริมาณการขายทั้งในเรื่องของ
น้ำตาลนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยนะคะโดยยอดขายเองเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นถึง 89% นะคะปีนี้ควอเตอร์1เนี่ยอยู่ที่ 4,936 ล้านบาทนะคะปริมาณการขายน้ำตาลเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 94% อยู่ที่ 163,370 ตันนะคะราคาขายเพิ่มขึ้น 24% นะคะส่วนธุรกิจไฟฟ้าเองเนี่ยตัวปริมาณขายเพิ่มขึ้นถึง 106% นะคะแล้วก็ตัวราคาเนี่ยเพิ่มขึ้น 18เอทานอลเนี่ยจะเห็นว่าปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะ 225% นะคะควอเตอร์นี้เนี่ยขายไปอยู่ 20.7 ล้านลิตรนะคะขณะที่เป็นการขายในประเทศเนี่ย5ล้านนะคะแล้วก็การส่งออกเนี่ย15ล้านลิตรนะคะแต่ราคาขายเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยราคาอ่อนลงสัก 4% นะคะราคาขายที่ดีแล้วก็ปริมาณการขายเพิ่มเนี่ยก็ทำให้มาร์จิ้นยังค่อนข้างดีนะคะอยู่ที่ 28.3% นะคะก็ดีกว่าปีที่แล้วนะคะแต่อาจจะอ่อนลงจากควอเตอร์4นะคะเนื่องจากมีคอสของเดิมอยู่ที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะควอเตอร์นี้เนี่ยต้องบอกว่าประเด็นที่อาจจะเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 100% ทั้ง year on year และ Q on Q นะคะก็มาจากสาเหตุ 2-3 อย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็1ยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามนะคะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลนะคะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายนะคะที่เพิ่มขึ้นสำหรับในประเทศนะคะแล้วก็ในควอเตอร์นี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะคะอันแรกก็คือเครื่องจักรที่บ่อพลอยมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะทำให้บันทึกขาดทุนจากสินทรัพย์เสียหายเนี่ยประมาณ104ล้านบาทแล้วก็มีการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลืออีกประมาณ187ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะ 51% นะคะหนี้เพิ่มแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะคะตัวเคส L เนี่ยต้องบอกว่าทางฝ่ายก็คงแนะนำแค่เทรดซื้อเก็งกำไรส่วนนี้ไปก่อนนะคะก็คิดว่าในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส2และ3ยังค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงการส่งออกที่เยอะด้วยนะคะและสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของราคาขายที่ในปี2555เนี่ยยังเป็นราคาที่มีการทำคอนแทคไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ทำให้ราคาขายเนี่ยค่อนข้างดีนะคะราคาพื้นฐานก็คือ15.80 บาทนะคะสามารถเทลคอมนะคะหรือแซมเทลนะคะก็เป็นไปตามที่ เคยคาดไว้ว่าจะต้องมีการเทคโอเวอร์ตัวบริษัทของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตัวบริษัทของเขาในการทำธุรกิจวางระบบนะคะก็บอร์ดก็มีมติให้เข้าซื้อบริษัท Portal Net นะคะโดยเป็นบริษัทของ M-Link นะคะมูลค่าการลงทุนที่ใช้เนี่ยจะเป็นประมาณ 1,552 ล้านบาทนะคะตัวนี้ก็เป็นการซื้อหุ้น 3,552 ล้านบาทส่วนอีก 1,000 เนี่ยก็จะเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อให้ Portal Net เอาไปคืน M-Link แล้วก็คืนเจ้าหนี้อื่นๆนะคะก็ในตัวของ Portal Net เองเนี่ยปัจจุบันเขาก็ทำการวางระบบคือได้รับสัญญาการวางระบบนะคะคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคหรือกฟผ.นะสัญญา5ปีนะคะรายได้ประมาณปีละ638ล้านบาทแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อสัญญาได้อีก3ปีนะคะปัจจุบันก็ได้มีการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับกฟผ.เรียบร้อยแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาแล้วจากนั้นก็จะรับรู้รายได้นะคะซึ่งการที่สามารถเทลคอมหรือแซมเทลเข้าไปซื้อเนี่ยก็จะเริ่มรับรู้รายได้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีการเริ่มหลังจากตรวจพิจารณาเสร็จแล้วนะคะจากกฟผ.ตรงนี้เรามองว่าความเป็นไปได้ก็ในการที่จะเข้ารับรู้รายได้เข้ามาในปีนี้ก็คือเพียง7เดือนแต่ถ้าปีหน้าก็จะรับรู้ทั้งปีนะคะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ372ล้านบาทของตัวแซมเทลนะคะก็จะเพิ่มเป็น 11,992 ล้านบาทแล้วก็มองว่ากำไรก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะบริษัทมองเน็ตมาร์จิ้นของตัว Portal Netตัวที่เข้าไปลงทุนในกฟผ.เนี่ยประมาณ 12% นะคะเราก็คอนเซอร์เวทีฟกว่านั้น net profit เราก็มองว่าจากเดิมที่เราเคยประมาณการให้ตัวแซมเทลมีการโกรทขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกจาก851ล้านไปเป็น892ล้านนะคะกำไรต่อหุ้นอยู่ที่บาท47สตางค์ราคาพื้นฐานเราก็อยู่ที่14.70 บาทก็แนะนำทยอยซื้อนะคะสำหรับกิจการ Portal Net เขาก็มองว่าการเข้าไปซื้อเนี่ยก็รายได้ที่เข้ามาก็ปีละ638ล้านในอนาคตเขาก็จะสามารถนำ Portal Net เนี่ยไปประมูลในโครงการอื่นๆได้อีกนะคะซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับว่าการโกรทของตัว Samtel เนี่ยก็จะมาจากตัวบริษัทเองที่เข้าไปประมูลงานนะคะแล้วก็ในตัว Portal Net ที่บวกเข้ามาอีกนะคะในตัวของSamtel ที่รอประมูลงาน2โครงการใหญ่ๆก็มีในโครงการของตัว AOT นะคะคือเช่นโครงการ
3G เฟส2นะคะแล้วก็งานของ TOT แล้วก็งานประมูลของ AOT อีกนะคะก็แนะนำเพียงซื้อทยอยซื้อนะคะเพราะราคาก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากบริษัทมีการประกาศปันผลด้วยนะคะสำหรับครึ่งปีหลัง36สตางค์ขึ้น XD วันที่28มีนานะคะจ่ายปันผลวันที่9พฤษภาคมนะคะรวมทั้งปีก็จ่ายปันผลอยู่66สตางค์ต่อหุ้นนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ